มาทำชาอัญชันใส่ขวดขายกันครับสูตรนี้จะเป็นสูตร2ลิตรและนำไปกรองใส่ขวดขนาด200 ml มาดูกันว่าจะกรองได้ทั้งหมดกี่ขวดส่วนผสมจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับส่วนผสมแรกนะครับก็จะเป็นใบชาอัญชันนะครับส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือผงมะนาวผงมะนาวเราจะใช้ของคะนอนะครับและ3น้ำตาลทรายแดงมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นนำน้ำสะอาดไปต้มให้เดือดผมใช้ปริมาณอยู่ที่ 2,500 ml ใส่ใบชาอัญชันที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับคนใบชาให้สัมผัสกับน้ำร้อนอย่างทั่วถึงนะครับผมจะแช่ใบชาทิ้งไว้นะครับประมาณ5นาทีหลังจากที่แช่ครบ5นาทีแล้วนะครับเราจะมากรองออกกันด้วยผ้าขาวบางครับแนะนำให้ทบผ้าขาวบางเป็น2ชั้นก่อนนะครับจะได้ไม่มีตะกอนตกลงไปครับรีดน้ำชาที่ค้างออกมาเล็กน้อยนะครับเพราะถ้าเรารีดมากเกินไปนะครับจะทำให้น้ำชาติดรสฝาดและขมได้ครับได้น้ำชามาแล้วนะครับเรามาผสมกันเลยใส่ผงมะนาวที่เตรียมไว้นะครับลงไปได้เลยและตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับสังเกตได้ว่าน้ำอัญชันของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคนให้แน่ใจจนกว่าน้ำตาลทรายและผงมะนาวจะละลายนะครับคนเสร็จแล้วพักน้ำชาให้เย็นตัวลงครับและหลังจากนั้นเราจะนำไปกรอกใส่ขวดกันครับแต่สำหรับร้านไหนเนี่ยที่ไม่ได้บรรจุใส่ขวดขายเนี่ยก็สามารถใส่เหยียบแบบนี้และนำไปแช่เย็นเพื่อรอขายได้เลยครับหลังจากที่เย็นตัวแล้วนะครับสำหรับขวดที่ผมจะใช้บรรจุนะครับขนาดขวดก็จะอยู่ที่240 ml นะครับเพื่อให้บรรจุได้พอดี16ออนซ์นะครับผมก็จะใส่อยู่ที่200 ml นะครับมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่ขวดกันครับพอกรองจนหมดแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดถึง12ขวดเลยนะครับสีสวยน่าดื่มและเข้มข้นมากด้วยครับหรือจะเทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งเย็นชื่นใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับหน้าร้อนปีนี้นะครับต้องนำไปลองชงขายแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสูตรชงขายแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ